ให้ท่านพูดถึงการร่วมเอฟโอในวันนี้นะครับครับวันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ทางกรมอนามัยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยได้มาร่วมกันในการที่จะลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินการตามนโยบายและบูรณาการนะครับของท้องถิ่นกับกรมอนามัยซึ่งองค์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเรามีหน้าที่ในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า 7,849 แห่งนะครับทั่วประเทศในขณะนี้ซึ่งภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยครอบคลุมนะครับภารกิจที่ต้องดูแลประชาชนในพื้นที่ในความรับผิดชอบของเขาตั้งแต่เกิดเรียกว่าถึงสุสานเลยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยทำยังไงเราจะให้คุณภาพชีวิตการพัฒนาในเรื่องด้านต่างๆของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีนะครับมีสิ่งแวดล้อมที่ดีตรงนี้เนี่ยทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับกรมอนามัยนะครับเราก็ได้มีความร่วมมือกันที่จะมาแชร์แล้วก็มาร่วมกันนะครับที่จะทำให้การทำงานเนี่ยมันเป็นระบบแล้วก็มีการที่จะให้การติดตามการดูแลการประเมินผลนะครับให้มีความเรียกว่าชัดเจนมีสิ่งที่สามารถเราจะส่งต่อหรือว่าดำเนินการต่อในส่วนเหล่านี้ต่างๆได้อย่างมีคุณภาพเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กนะครับตั้งแต่เกิดเด็กประถมวัยเด็กในโรงเรียนซึ่งองค์กรของท้องถิ่นเนี่ยมีโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบนะครับทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกว่า 18,000 แห่งมีโรงเรียนในสังกัดองค์กรของท้องถิ่นอีก 1,800 กว่าแห่งเนี่ยจะต้องเรียกว่าได้รับการดูแลนะครับในส่วนนี้อย่างดีแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองหรือแม้แต่ผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านอยู่ในพื้นที่ที่เขาจะต้องเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ต้องดูแลทั้งลูกเต้าดูแลในครอบครัวอะไรเขาเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะต้องได้รับสิ่งที่ดีหรือว่าแนวทางกับการดำเนินชีวิตต่างๆเนี่ยที่ถูกต้องซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกรมอนามัยนะครับมีเรียกว่ามีองค์ความรู้แล้วก็มีบุคลากรในพื้นที่ที่จะช่วยเสริมเพิ่มเติมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างเรียกว่าได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้ดำเนินการร่วมกันแล้วก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมอนามัยนะครับก็จะได้ร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อยังประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุดนะครับในทั่วพื้นที่ทั่วประเทศไทยครับทางกรมอนามัยมีบทบาทอะไรยังไงครับครับกรมอนามัยนะครับก็จะมีบทบาทที่สำคัญคือสนับสนุนในส่วนของทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทางด้านนี้เพราะว่าเรายึดหลักการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วก็พื้นที่เป็นฐานในการจัดการซึ่งพื้นที่ที่สำคัญก็คือในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลนะครับทางด้านนี้ประเด็นที่สำคัญอยู่ก็คือประเด็นที่1 นะครับในเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับระหว่างกันประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถนะครับของคนทำงานที่อยู่ในพื้นที่ประเด็นที่3ก็คือเรื่องของการยกระดับคุณภาพและก็ตัวมาตรฐานบริการทางด้านส่งเสริมสุขภาพตลอดช่วงชีวิตตลอดจนในเรื่องของอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับและประเด็นที่4ก็คือในเรื่องของการใช้กฎหมายที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะในส่วนของตัวพรบการสาธารณสุขนะครับปี2535นะครับทางด้านนี้เพื่อให้กฎหมายนั้นมาช่วยเสริมในเรื่องของการดำเนินการครับค่ะ